ตัณหาสังโยชน์ภิกขุทั้งหลายเราไม่มองเห็นสังโยชน์อื่นแม้อย่างหนึ่งซึ่งเมื่อสัตว์ทั้งหลายถูกสังโยชน์ผูกมัดแล้วย่อมเล่นไปท่องเที่ยวไปตลอดการยืดยาวนานเหมือนอย่างสังโยชน์คือตัณหานี้เลยภิกขุทั้งหลายเพราะว่าสัตว์ทั้งหลายที่ถูกสังโยชน์คือตัณหาผูกมัดแล้วย่อมเล่นไปท่องเที่ยวไปตลอดการยืดยาวนานบุรุษผู้มีตัณหาเป็นเพื่อนสองท่องเที่ยวไปตลอดการยืดยาวนานย่อมไม่ล่วงพ้นสังสารวัฏอันมีความเป็นอย่างนี้และความเป็นอย่างอื่นไปได้ภิกขุรู้ซึ่งตัณหาอันเป็นเหตุให้เกิดแห่งทุกข์นี้โดยความเป็นโทษแล้วพึงเป็นผู้ไม่มีตัณหาไม่มีความถือมั่นมีสติอยู่